การลงพื้นที่เนี่ยของผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพรรคฝ่ายประชารัฐนะก็มีประชาธิปัตย์ก็ลงภูมิใจไทยก็ลงนะเป็นเรื่องปกติแล้วเพื่อไทยก็ลงนะครับก็เป็นเรื่องที่คนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกช่วงน้ำท่วมเห็นไหมสสเต้ลงเลยใช่ไหมทุกคนต้องลงหมดเพื่อพอประชาชนเดือดร้อนถ้ามีลงที่แปดไม่ลงที่แปดนะก็สักเดี๋ยวประชาชนรอสักวันหนึ่งนะท่านพลเอกประยุทธ์กับท่านพลเอกประวิตรเนี่ยต้องลงพร้อมกันนะลงพร้อมกันนะจะมีปรับคลมองเมื่อไหร่มีระดับมันทำได้อยู่ที่นายกครับแต่ณวันนี้พรรคประชารัฐเนี่ยกำลังขาขึ้นนะได้ความนิยมนะจากที่เห็นไหมฮะเมื่อวานอาทิตย์เนี้ยท่านพีรพันธ์ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ลูกชายของท่านทองพูนนะผู้ช่วยรัฐมนตรีก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคหมายความว่าไงที่บอกโคหรือมีข่าวโจมตีประชารัฐตกต่ำเนี่ยณวันนี้ใครๆก็อยากอยู่ภาคประชารัฐนะครับส.ส.ข้างๆเนี่ยก็ยังหาว่าจะมาอยู่ประชารัฐเลยแต่ท่านไม่มาอยู่แล้วท่านอยู่เพื่อไทยนะท่านโตมาเพื่อไทยนะมีก็คือมีคนอยากมาอยู่ประชารัฐมากนะเพราะว่าทั้งความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างท่านพีรพันธ์เนี่ยนะท่านก็มาออกจากประชาธิปัตย์นะซึ่งประชาธิปัตย์เป็นชักเก่าแก่ที่สุดยังเราออกจากท่านพีรพันธ์มาอยู่ประชารัฐเลยนะก็ผมว่าเขาศรัทธานะเห็นอุดมการณ์นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านถ้าจะบอกท่านจะเข้ามาแล้วต้องการที่จะทำอะไรในพรรคเนี่ยก็ท่านเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยท่านคงทราบดีว่าหนึ่งต้องพูดกันพูดเหตุและผลหรือความต้องการในพรรคในบ้านสองการพูดจาเนี่ยต้องผ่านที่กรรมการบริหารพรรคนะครับท่านจะเปลี่ยนแปลงหรือเสียงทำอะไรในพรรคประชารัฐเนี่ยเพียงลำพังพูดเดียวสสอนุวินเดินทางร่วมด้วยนะท่านไม่สามารถทำได้นะต้องผ่านกรรมการบริหารพรรคสองคือท่านมีอะไรที่จะแนะนำหรืออยากจะปรับปรุงจะนำเสนอให้เสนอในพรรคไม่ใช่นำเสนอที่ทางสื่อมวลชนเดี๋ยวทางสื่อมวลชนหรือประชาชนจะเข้าใจผิดนะทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านกรรมการบริหารพรรคครับมีการพูดถึงว่าการที่ท่านธีรพันธ์เข้ามาเนี่ยจะมีบทบาทในพรรคพอสมควรหรือกระทั่งพูดไปถึงว่าอาจจะเป็นนายกสำรองอะไรทำนองนั้นเลยก็ต้องอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคครับเรื่องนี้ท่านทราบดีเพราะท่านเป็นพรรคการเมืองรุ่นใหญ่แล้วนะแล้วท่านเคยอยู่พรรคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะท่านรู้ว่าท่านทราบอยู่แล้วนะท่านคงไม่ทำอะไรที่ทำให้ตัวท่านเสียหายนะ